ตัวละครที่สำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลกลุ่มหนึ่งก็คือวุฒิครับขณะนี้มีกระบวนการสรรหาวุฒิเกิดขึ้นแล้วค250คนคในในในขั้นต้นครับใน5ปีแรกและวุฒินี้จะมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยครับไม่ใช่สมัยเดียวอาจจะอย่างน้อย2ส,สมัยเพราะ5ปีก็ไม่อาจนะครับม,มันสองสมัยอย่างน้อยจะแก้รัฐธรรมนูญกันครับตกลง วุฒิตอนนี้ที่จะมีการสรรหาคุณอภิสิทธิ์มีความเป็นห่วงอะไรบ้างไหมครับความจริงความตื่นตัวเรื่องนี้ก็น้อยมากนะครับทั้งๆท,ที่ก็อํานาจเยอะเหตุผลก็พูดง่ายๆไม,ไม่ไม่ต้องอ้อมค้อมอ่ะเพราะว่าคนมีความรู้สึกว่าวุฒิชุดนี้ไหนที่สุดก็คือคอสช,อชอเลือกอา้าวเขาก็มีกระบวนการไม่ใช่เลยครับเลือกกันในเพือจะอธที่บาย,บายเนี่ยก็คือว่ามันมีการแบ่งวุฒิสมาชิกออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งไม่ต้องพูดถึงคือเป็นโดยตําแหน่ง นะครับก็จะมีท่านพบเหล่าทัพใช่มรับบตรรอะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นก็6คนครับนะครับส่วนที่2นะครับจะมีการตั้งกรรมการสรรหาขึ้นมานะฮะแล้วก็เลือกมาน่าจะเท่าตัวของจํานวนครับที่จะต้องเลือกก็คือตรงเลือกมา4 4 0ร400เพื่อให้เลือกเหลือ194 194นะฮะซึ่งคนที่จะเลือกตรงนี้คือคอสชนะฮะเพราะฉะนั้น คนก็มีความรู้สึกว่าถ้าคอสชจะไม่เอาใครเนี่ยก็คงจะยากะที่จะได้เป็นนะครับส่วนที่เหลืออีก50คนจะมีกระบวนการที่กอกตจะต้องไปดําเนินการในเรื่องของการทํามาจากระดับพื้นที่แต่ก็จะเลือกมาเกินจํานวนอีก200คน200รคนแล้วก็จะเหลือ50คนได้ก็คือคสชเลือกเพราะฉะนั้นก็เลยในใจคนที่มองตอนนี้ก็เลยมองว่า ก็สรุปแล้วก็มันก็เหมือนกับคอทชอเลือกนั่นแหละ250คนก็เลยทำให้มันก็เลยไม่ค่อยมีความตื่นตัวกันเท่าไหร่แล้วอันนี้จะมีส่วนสําคัญไหมครับในการที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลคุณทุีสิธิ์ก็พยายามพูดหลายครั้งผมได้ <ผม S 1> ยินผมไยืนยันในหลักการของผมว่าทางวุฒิสมาชิกท่านจะมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญเนี่ยขอให้เคารพเสียงของประชาชนที่แสดงออกในการเลือกตั้งนะครับอย่าไปฝืนสิ่งที่ประชาชนบอกผ่าน กระบวนการของการเลือกตั้งเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ควรจะเคารพว่าถ้าใครรวบรวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรได้เกินครึ่งหนึ่งก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดตั้งรัฐบาล<ค>ไม่งั้น้นเนี่ยวุฒิสภาก็จะกลายเป็นคู่ขัดแย้งใหม่ในระบบการเมืองของเราแต่ถ้าใครก็ตามประกาศเจตนารมณ์หรือหลักการเหมือนที่คุณอภิสิทธิ์พูดก็จะไม่ได้รับการเลือกจากคอสชอให้มาเป็นวุฒิจะว่าไงทําไมนะครับอา้าว ก็คุณเล่นประกาศหลักการว่าเคารพการเลือกตั้งของประชาชนผ่านสสอก็จะให้สสอในสภาเป็นหลักในความเห็นผมเนี่ยแต่เขาต้องการสมมติว่าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้รวบรวมเสียงไม่ถึงไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อย่างเนี้วุฒิสมาชิกก็จะมีบทบาทในการที่จะเข้ามาเพื่อให้ได้ข้อยุตินะครับเพราะผมก็มองว่าสิ่งที่ผม อยากจะเห็นในแง่ของบทบาทของสมาชิกผู้ที่สภาเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับกันได้นะครับไม่ได้ไปตัดสิทธิ์อะไรท่านหรอกแต่ว่าไม่อยากให้ท่านมาเป็นคู่ขัดแยง้งจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็จะมีบทบาทค่อนข้างสูงเพราะว่าจะต้องมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปนะดังนั้นใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามเนี่ยถ้าไม่ปฏิรูปท่านก็ยังมีอำนาจในการที่จะติดตามกำกับดูแลว่ารัฐบาลใครก็ตามท,ท,ที่รวบรวมเสียงข้างมากได้เนี่ยก็ยังต้องปฏิบัติตามแนวทางของการปฏิรูป โครงการสัญหาวุทธเที่ยวนี้ก็ผมก็ฟังดูไม่เห็นมีกระแสตื่นตัวหรือมีคนสนใจอะไรเท่าไหร่ก็อาจจะต้องรอดูนะอาจจะมีคนที่สนใจที่อยากจะเข้าสู่กระบวนการอะไรกันอยู่ก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าถ้าถามในแวดวงของพวกผมก็มีความรู้สึกกันว่าอ๋อคงไม่ค่อยมีใครที่คิดว่าจะมีโอกาสเข้ามาถ้าหากว่าคอสชไม่ ไม่เห็นชอบอะเพราะคอสชต้องเป็นคนเลือกคนสุดท้ายด้วยเห็นนี้หรือเปล่าว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะแสดงความสนใจในสาธารณะไปเพื่ออะไรก็ถ้าเขาก็ไปให้คอสชเขาสนใจก็จบกันก็อาจจะเป็นก็อาจะเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุดนะครับผมจะขอพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอยากจะถามว่าอีกสองวันจะมีข้อเสนอใน UN ที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าละอายในการไปจากัดสิทธิ์ของนักสิทธิมนุษยชนในการทํางาน หนึ่งใน38ประเทศมีประเทศไทยที่เป็นประเทศที่น่าละอายด้วยคุณนิสิทธิ์จะอายหรือจะมีความละอายในเรื่องนี้ไหมสักครู่ครับ